สวัสดีครับเมกปะครับใช่แล้วพี่เองหรือว่าจะไม่ติดนะครับชื่ออะไรชื่อไอครับไอไอทำเสียงให้ชัดกันนะพูดชัดๆใกล้ๆไมค์นะไออายุเท่าไหร่ได้ครับยี่สิบครับยี่สิบนะโอเคไอทำอะไรครับเป็นนักศึกษาครับเรียนอยู่โอเคไอว่าไปตอนม.6กับผมเคยทำวิดีโอแบบจบม.6อะฮะซึ่งพอทำแล้วรู้สึกว่ามันห่วยมากคือผมไม่ได้ดูวันนั้นผมเดินออกเลยผมรับไม่ได้เดินหนีมาเลยคืออะไรมึงทำวิดีโอเป็นเหมือนแบบว่าวันปัดฉิมนะแล้วมันจะต้องแบบจบอะแล้วคือเขาจะเอาทุกห้องมาเรียงแล้วก็เปิดกันแต่ผมพอถึงห้องผมเดินออกเลยผมไม่อยู่ดูมาเพราะไงมึงทำวิดีโอแล้ววิดีโอแม่งห่วยอะคือเหมือนผมรับไม่ได้มากกว่าแบบว่ารู้สึกว่ามันแย่คือมันเทียบของคนอื่นไม่ได้เอางี้คือในงานปัดฉิมตอนมึงจบก็จะต้องมีการเปิดวิดีโอหลายๆอันของมึงเป็นหนึ่งในนั้นใช่ครับแล้วปรากฏว่าไอ้เหี้ยมึงความรู้สึกว่าของมึงแม่งเหี้ยที่สุดเลยว่างั้นเถอะคือเหมือนแบบว่าคือมันจะมีอย่างเงี้ยนะว่ามันได้มีห้องท็อปใช่ป่ะแล้วห้องท็อปมันจะแบบว่าทำแบบดีเลยแล้วผมไปดูแล้วผมเอาแบบเหมือนเอามาเทียบกันนะแล้วผมรับไม่ได้แล้วไงมึงก็ไม่ดูเลยใช่แล้วจนตอนนี้ผมอยู่ปีหนึ่งแล้วนะผมก็มาเหมือนตอนนั้นได้เขียนบทแล้วเขาก็เลือกบทผมไปใช่ป่ะแล้วเหมือนผมก็ได้ถ่ายหนังน่ะแต่บทของผมมันโดนตัดอ่ะแล้วผมแบบไม่รู้จะรับมือกับมันยังไงดีนะบทของมึงโดนตัดมึงก็ไม่แฮปปี้อีกคือมันไม่เชิงโดนตัดอ่ะมันแบบว่าเหมือนมันถ่ายแล้วมันสื่อยากอ่ะนะคือเหมือนผมเรียนหนังไงแต่แบบว่าไม่มีความรู้อะไรเลยแบบเป็นเบื้องต้นเลยแล้วเหมือนตามไม่ได้ทางก็ดีสองเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงวะไอเรื่องงานปัดฉิมกับไอเรื่องหนังโดนตัดสองเรื่องนี้มึงกำลังจะยกตัวอย่างให้กูเห็นว่าชีวิตมึงทำไมเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยเหรอก็ที่ผมไอตอนที่ทำปัดฉิมก็คือผมอยากเรียนหนังไงแล้วผมก็แบบว่าทำออกมาแล้วมันไม่ดีแล้วผมรับมันไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วพอมาตอนมหาลัยผมก็แบบเรียนอีกใช่ไหมแล้วผมก็เหมือนรับความรู้สึกที่แบบว่ามันผิดหวังไม่ได้อะกูอยากจะแนะนำให้มึงรู้จักกับคนหนึ่งเขาชื่อว่าเอดิสันเนี่ยก็เป็นตะลุงคนหนึ่งที่แก่มากเลยนะถ้าเขายังไม่ตายเนี่ยเขาน่าจะอายุ150ปีแล้วมั้งกูจำไม่ผิดไอเอดิสันเนี่ยเป็นนักประดิษฐ์เอดิสันเป็นคนที่ทำให้เรามีหลอดไฟเฮียนี่ใช้กันทั้งโลกนี่เลยนะถ้าเอดิสันไม่ทำโลกนี้แม่งไม่มีหลอดไฟใช้เลยนะมึงเอดิสันแม่งเคยพูดอยู่คำหนึ่งว่ามันแม่งทำเจ๊งมาเป็นหมื่นๆครั้งอ่ะ 20,000 กว่าครั้งอ่ะหลอดไฟเฮียนี่ถึงสำเร็จนะเอดิสันบอกว่ามันไม่ได้ล้มเหลวมา 20,000 ครั้งนะเว้ยมันแค่ค้นพบวิธีที่ไม่ใช่ 20,000 แบบแล้วพอมันมาทำวิธีที่ 21,000 อ้าวเฮียใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับมึงคือไอ้มึงเป็นเด็กอายุ20เวลาเราแข่งกีฬาอะไรบางอย่างเนี่ยเฮียเป็นร้อยๆทีมเนี่ยผู้ชนะมีคนเดียวนะวิ่งมาราธอนนี่เฮีย 5,000 คนเนี่ยคนเข้าเส้นชัยคนเดียวแปลว่าอีก 4,999 คนคือคนผิดหวังนะเว้ยชัยชนะมันมีน้อยคนแข่งมันมีเยอะในชีวิตเราก็เหมือนกันไอ้เฮียความสำเร็จแม่งมีน้อยสุดยอดแม่งเล็กนิดเดียวแต่เฮียฐานรากแม่งเท่านี้แต่สุดยอดแม่งมีแค่นี้มึงก็กำลังอยู่ในช่วงแข่งขันแล้วมึงก็เป็นอีกหนึ่งในคนมากมายที่ก็ต้องแพ้เป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดามากทีนี้เนี่ยมันไม่ได้สำคัญว่ามึงรับได้หรือมึงรับไม่ได้แต่พี่จะบอกความจริงบางอย่างว่าสิ่งที่มึงเจอธรรมดามากเลยเฮียมึงกะจะยังไงเหรอเข้าไปวิดีโอปัดฉิมของมึงแม่งโหเลิศกว่าใครเฮียเขียนบทหนังแม่งก็ปังเลยไม่ทันจบปี4 GDS ตามไปกำกับทำหนังเรื่องแรกปุ้งเฮียพันล้านไดออสการ์เลยงั้นน่ะเหรอทำไมเออไอ้มันไม่แปลกครับน้องความล้มเหลวมันมีเยอะเฮียความสำเร็จมันมีน้อยมันเป็นหายากมึงก็ต้องถ้ามึงมีความรู้สึกว่าไอ้สัตว์กูอยากสำเร็จสักวันมึงก็ต้องใส่ไปเรื่อยๆแล้วก็รับมือกับความผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าให้ได้เพราะที่หนึ่งมีคนเดียวความสำเร็จมีอันเดียวนั่นแหละเป็นเรื่องธรรมดาถ้ามึงลองทำอะไรสักอย่างที่มีคนทำสิ่งเหมือนกันแข่งกัน10คนจะต้องมีคนดีใจอีก1คนไอ้เหี้ยอีก9คนแม่งก็ต้องเซ็งไอ้เหี้ยคนหมู่มากนะมึงไม่เหงาเลยคนแพ้แบบกูเนี่ยเพียบเหมือนแข่งกอล์ฟเนี่ยเหี้ยตกรอบกันหมดได้ถ้วยคนเดียวเชื่อมั้ยอีก99คนแม่งก็แดกเหล้ากันเออไอ้เหี้ยมึงก็แพ้เหมือนกูเลยแม่ไอ้เหี้ยคนชนะแม่งเสือกเดียวดายด้วยซ้ำฟัง BNK ป่ะฟังครับรู้จักนะรู้จัก BNK ใช่รู้จักครับในงานเซมบัสเซอร์โซเซงเคียวเนี่ย
เชอร์ปางเนี่ยได้รับเลือกตั้งอันดับหนึ่งเลยไอ้เนี่ยเป็นเซนเตอร์เป็นกัปตันจากการโซเซงเคียวจากการเลือกตั้งครั้งแรกเลยที่เชอร์ปางพูดมาคำว่าตัวเราเนี่ยได้ที่หนึ่งจะมีใครเนี่ยอยากแสดงความยินดีกับเขาบ้างไหมอ่ะไอ้เชี่ยกูฟังคำนี้กูน้ำตาลื่นเลยแม่ทำไมไอ้เหี้ยแม่งการเป็นที่หนึ่งกลับกลายเป็นเรื่องเดียวดายมากกว่าในขณะที่คนที่มันเป็นรองนู่นนี่คนที่มันยังไม่ประสบความสำเร็จเหมือนมึงเหมือนกันหลายคนไอ้เหี้ยมันดูคนเยอะน่ะมันดูอบอุ่นดีน่ะเพราะนั้นก่อนที่มึงจะประสบความสำเร็จมึงจะต้องเจออีกมากไอ้เดี๋ยวมึงจะต้องมีเรื่องเหี้ยอะไรอีกเยอะมึงก็ต้องผิดพลาดอีกมากมายขอให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาน้องทีนี้มึงจะได้ไม่ต้องไปคิดว่ามึงรักมันไม่ได้ทำไมมึงแค่ไม่อยากแพ้แต่มันเป็นเรื่องธรรมดาจะตายห่ารู้ป่ะใช่เลยครับเออแพ้ก่อนลิมรสความให้แพ้ซะก่อนมึงชนะตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยชีวิตไม่เหลืออะไรนะมึงเหม่อนะมึงเหี้ยเหม่อนะมึงอยู่ๆมึง20มามึงทำเหี้ยอะไรถูกต้องไปหมดไอ้เหี้ยไปไม่ถูกนะงงแม่งงน่ะเพราะนั้นธรรมดามึงกำลังอยู่ในช่วงการเริ่มต้นใช้ชีวิตต่อสู้กับทุกสิ่งมากมายนั่นแหละต้องบวกใช่ไหมนะบวกเลยเหี้ยมึงต้องกังวลสิ่งใดมึง20อายุมึงน้อยเกินกว่าจะเกรงกลัวสิ่งใดทั้งนั้นและอย่างก็คือตอนกูอายุ20เนี่ยนะไอ้เหี้ยกูจำได้กูยืนยังรถใหม่ๆนะกูไม่มีปัญญาโทรหน้าไมค์มันถามใครสักคนเหมือนที่มึงกำลังโทรถามกูด้วยเหี้ยมคนได้เปรียบอ่ะมึงดีกว่ากูเยอะไอ้มึงดีกว่ากูเยอะครับนะความผิดพลาดมึงจะพบมันอีกมากมายกูบอกเลยรับมือกับมันน้องมันจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ความสำเร็จแม่งน่าชื่นชมไงมันต้องยากเว้ยเหี้ยมันต้องยากมันต้องยากเวลาเราได้แชมป์หรือเราสำเร็จแล้วไอ้เหี้ยเพราะมันยากแม่มึงก็ต้องล้มเหลวก่อนนับพันครั้งเชื่อกูครับเออหลักนานะเอ้ยหลักไอ้เหี้ยวางไปละไม่ทันละกูไม่ทันรับความรักจากมึงละเออเด็กสมัยนี้อะไรกันวะโชคดีที่มึงโทรติดไอ้